สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สระบุรีประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมนี่เลยสาวสวยของเรานะเอมี่สวัสดีค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทำเต็มที่แล้วเอากล่าวนิดนึงค่ะสวัสดีนะคะเอมี่ANATDACฉัตรชมพูนะคะตัวแทนอำเภอหนองโดนนะคะวันนี้ก็เต็มที่มากๆเลยค่ะพร้อมสู้สุดๆแล้วก็วันนี้ไม่เข้ารอบแต่ก็พร้อมที่จะไปต่อแน่นอนค่ะอุ๊บอิ๊บไหนว่าจังหวัดอะไรอุ๊บอิ๊บไปก่อนได้ไหมค่ะขอบคุณแฟนคลับและแม่นางงามทั้งหลายที่คอยซัพพอร์ตเราค่ะก็ขอบคุณแฟนๆนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พี่เลี้ยงนางงามทุกคนเลยนะคะที่คอยดูแลซัพพอร์ตเอมี่นะคะแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคนเลยค่ะก็คือได้รับกำลังใจจากทุกๆคนทำให้เราเนี่ยมีแรงสู้ต่อไปค่ะช่วงเก็บตัวเป็นยังไงบ้างช่วงเก็บตัวบอกเลยว่าสนุกมากๆเก็บตัวของสระบุรีก็คืออันนี้เป็นเวทีแรกของหนูก็เพิ่งเคยเก็บตัวครั้งแรกก็รู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็แบบอบอุ่นเหมือนครอบครัวจริงๆเลยค่ะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะฝาก IG ให้คุณผู้ชมติดตามได้เลยค่ะ IG หนูนะคะ ANATDAC ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมน้องฟ้าคนสวยเบสเปอร์ฟอร์แมนซ์สวัสดีค่ะต้องบอกว่าทำเต็มที่แล้วสำหรับปีนี้สำหรับวันนี้ก็คือทำเต็มที่แล้วไม่เสียใจเลยที่แบบว่าไม่เข้ารอบถึงแม้เราได้เข้ารอบท็อป20ก็ยังดีแล้วคือเราได้มาโชว์เวทีแบบระดับจังหวัดแต่ซึ่งมันไม่ใช่ระดับจังหวัดมันเหมือนระดับประเทศอะทุกคนก็คือดีใจมากแล้วที่แบบได้ทำเต็มที่ได้เลยไปต่อไหมก็ขอคิดดูก่อนแล้วกันเพราะว่าอายุอนาก็แบบว่านะใกล้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณแฟนคลับและแม่นางงามทั้งหลายที่คอยซัพพอร์ตเราอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเชียร์ฟ้าแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดเลยตลอดการประกวดที่ผ่านมายังไงก็ขอให้รักแล้วก็เอ็นดูกันแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะฝาก IG ให้คุณผู้ชมติดตามผลงานเราได้เลย IG นะคะ fridaffaar ค่ะ FRIDAFAAR ค่ะได้เลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย